ช่วงนี้ครับผมค่อนข้างจะมีแพชชั่นในการนั่งประดิษฐ์วงจรแรงผมเล่นไปนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะผมเคยทำไมโครโฟนขึ้นมาเพื่อเจาะไฮแฮทด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้อ่ะนะปีนี้เนี่ยครับก็เริ่มมีไฟในการอยากจะผลิตไมค์ใช้เองอีกครั้งนึงนะครับซึ่งนี่ก็เป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งไมค์ที่ทุกคนได้ยินอยู่เนี่ยที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยก็เป็นไมค์ที่ผมทำขึ้นมาก็คือไมค์ตัวเดียวกับตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าตัวไมค์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของวงจรอ่ะมันค่อนข้างจะสวยงามกว่านะครับวางวงจรได้สวยกว่านั่นเองนะสำหรับไมค์ตัวนี้ในส่วนของวงจรต่างๆเนี่ยผมก็นั่งบัตรกีเองเลยซึ่งมี reference มาจากไมค์ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งซึ่งได้นำวงจรนั้นเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการที่จะปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้ซาวด์เนี่ยมันมีโทนที่เราต้องการใกล้เคียงกับที่เราต้องการเพิ่มมากขึ้นก็เลยออกมาเป็นที่ตัวนี้นะครับบอดี้ของไมค์ตัวนี้เราก็เลือกใช้เป็นบอดี้สำเร็จรูปนี่ก็หน้าตาสวยงามค่อนข้างสวยงามแล้วก็ถูกใจเลยนะครับผมซึ่งเท่าที่เราจำได้รู้สึกจะเป็นบอดี้ F22 มั้งเราก็เอาบอดี้ตัวนี้มาแล้วเราก็เอาวงจรทิ้งไปหมดเลยสิ่งที่เราชอบบอดี้ตัวนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของสีมันเป็นสีม่วงที่มันดูมี texture นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตะแกรงเนี่ยก็จะมีความเป็นโครเมียมแบบ nickel black นิดๆนะครับมันก็ดูสวยงามดีสำหรับไมค์ตัวนี้นะครับนะคือมันค่อนข้างดีเลยแล้วก็เราเห็นว่าไมค์มันเรียบอ่ะเนี่ยด้านหน้าเราก็เลยเซ็นลงไปซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าตรงไหนคือหน้าไดอะแฟมที่เราใช้พูดอะไรประมาณเนี้ยโดยสเปคที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือตัวไดอะแฟมที่รับเสียงเนี่ยเราเลือกใช้เป็นไดอะแฟม1นิ้วจริงๆอยากจะใส่ตัว34มิลด้วย34มิลเนี่ยจริงๆเราก็ใส่ได้เพราะว่าตัวต้นแบบของวงจรไมค์ที่ผมได้ทำขึ้นมาเนี่ยมันใส่34มิลก็ได้ใส่1นิ้วก็ได้หรือจะใส่เป็น small ไดอะแฟมก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับโดยเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับว่าแบบประดิษฐ์แบบจริงจังมากเลยนะอันนี้เป็นข้างในเราก็วางวงจรค่อนข้างเป็นระเบียบมากกว่าตัวที่ผมกำลังพูดอยู่พอตัวเลยนะครับถ้าเราดูด้านหลังเนี่ยก็คือแผ่นปริ้นPCBเนี่ยครับก็เป็นแผ่นแบบแผ่นคิดเลยนะครับไม่ได้แบบว่ากัดปริ้นแต่อย่างใดนะครับเราก็แบบรู้สึกว่าการที่ทำแบบนี้ข้อแรกเลยคือประหยัดเวลามากๆนะครับในการที่จะมานั่งทำวงจรแล้วก็มันหาซื้อแผ่นปริ้นง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามานั่งกัดปริ้นอะไรเลยแล้วก็มีการออกแบบวงจรให้มันอยู่ในเลเยอร์แบบนี้ให้ได้นะครับก็สนุกดีครับผมแล้วที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับจริงๆตัววงจรต้นแบบมันไม่มีไมค์แพดครับตัวไมค์แพดเนี่ยก็จะช่วยให้เวลาเราไปเจอพื้นที่ที่แบบว่าเปล่งเสียงออกมาแล้วเสียงมันดังมากๆเลยถ้าเรากดเปิดตัวไมค์มันจะลดเสียงตัวเองลงก็แล้วแต่นะครับบางตัวก็10 15 20 dB มาแล้วแต่ไมค์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณสัก10 dB ผมก็ได้ทำสวิตช์ขึ้นมาด้วยนะครับนี่เห็นไหมสวิตช์ตรงนี้กดแป๊กปุ๊บเสียงไมค์ตัวนี้เนี่ยก็จะเบาลงแล้วก็จะรับเสียงเครื่องดนตรีหรืออะไรที่มันมีเสียงดังๆเช่นอาจจะเป็นโคสไมค์ตัวสแนร์ตัวเบสดรัมมันก็จะรับเสียงพวกนั้นได้มากยิ่งขึ้นโดยไมค์ตัวต้นแบบที่ผมใช้พูดอยู่เนี่ยอันนี้มันยังไม่มีสวิตช์นะครับผมทำเป็นแบบว่าตัวพินนะฮะเป็นพินออกมาแล้วก็มีสายเอาไว้เสียบนะครับอยากจะลบ10 dB ใช่ไหมโอเคแพดเสียบเลยแต่ตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับคือเรามีสวิตช์แล้วโดยมันจะแอบยุ่งยากนิดนึงนะเวลาที่แบบเอ้ยเสียงดังไปเราต้องมานั่งถอดตัวบอดี้อันเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ถอดยากหรอกครับแต่ว่าถ้าเทียบกับบอดี้ที่แบบเค้ามีสวิตช์ออกมาเลยอ่ะมันก็จะสะดวกใช่มั้ยครับก็แค่สับแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่ผมก็อยากให้มันแบบว่าเรียบๆไปเลยอ่ะครับก็เลยซ่อนตัวสวิตช์เข้าไปข้างในบวกกับมันสะดวกสบายในเรื่องของการผลิตด้วยนะครับผมก็เลยเลือกใช้แบบนี้ทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะเทสไมค์ตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าผมทำออกมา2ตัวละทีนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างทำงานง่ายประมาณนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องแบบว่ามานั่งโคสไมค์แต่ละตัวเนี่ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะพอมี2ตัวแล้วเนี่ยมันน่าจะเทสอะไรได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนั่นเองก็ลองไปฟังเสียงดูครับผมก็จะยืมตัวนักร้องมาร้องเพลงด้วยนะครับเพราะว่าผมร้องเพลงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็จะยืมเพื่อนมาลองเทสดูนะครับว่าเจ้าไมค์ตัวนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยเสียงมันเป็นอย่างไรบ้างนะWe'll be right back.
ันที่เธอนั้นเลือกให้ฉันต้องออกไปมันต้องใช้ความพยายามมากมายเธอรู้ไหมมันต้องทำเป็นลืมดื่มเพื่อให้ไม่มีภาพเธอเข้ามากว่าที่ฉันจะลืมภาพเธอได้หมดใจมันต้องใช้เวลามากมายเธอรู้ไหมฉันต้องฝืนตัวเองมีแค่เพียงตัวเองต้องทนมันให้ไหวทำไมวันนี้เธอเลือกจะเดินมาหากันโอเคครับผมก็นี่ก็จะเป็นในเรื่องของเสียงไมค์ตัวนี้ที่ผมได้ทำขึ้นมานะครับหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินเสียงจากไมค์ตัวนี้มาบ้างแล้วอย่างแรกเลยตัวโปรโตไทป์ที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยเราเคยเอาไปเจาะกระเดื่องแล้วดีด้วยก็เจาะเป็นคลิกอินอะไรเงี้ยสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็ได้เอาไปใช้เป็นโอเวอร์เฮดด้วยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสนุกดีนะครับสำหรับการนั่งทำไมค์ใช้เองในคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะนั่งทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นแนว DIY แบบนี้นะครับและในวันนี้เนี่ยครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ